ครับอะไรมันมาครับ35ครับผมครับมันครับมากดวนดวนถ้าตั้งใจปฏิบัติเข้มงวดกวดขันทางความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะอย่าเอางานอื่นใดมากีดขวางธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ความพ้นทุกข์อยู่กับจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่พากันเร่งทางด้านจิตตภาวนาอยู่ที่ไหนอย่าเผลอสติถ้าสติครอบอยู่แล้วกิเลสไม่เกิด มันจะหนาเท่าภูเขาก็สู้สติไม่ได้สติปราบอยู่เลยถ้าขาดสติปั๊บนี่พังทลายเลยมีความเพียรทุกด้านไม่มีเหลือขาดสติสักอย่างเดียวถ้าสติติดแนบอยู่กับใจกิเลสเกิดไม่ได้ผู้ประกอบความภาคเพียรมักจะมองข้ามสติอยู่เสมอจึงไม่ค่อยได้หลักเลยเกณฑ์นะการประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญควบคุมในงานทั้งหลายอยู่กับสติไม่ว่างานภายนอกภายในสติเป็นสำคัญท่านจึงบอกไว้ว่าสติสัมปัชปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือไม่เว้นเลยสติที่จะไม่ติดแนบไม่มีเว้นสติต้องติดแนบตลอดงานนอกการในสติติดอยู่ตลอดเวลาคนนั้นไม่ค่อยเผลอไผลไปไหนผิดพลาดไปนั่นไปนี่บ่อยๆถ้ามีสติอยู่แล้วคนที่มีสตินั่นแหละมันเพ่นพ่านเพ่นพ่านมันเดินหน้าเดินหลังอะไรวันนี้พระเท่าไหร่ลืมแล้ว35ครับผม35เหรอครับผมพระ35มันของน้อยมาอะไรผมยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนพระเนรในวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเรียกว่าเป็นคนละโลกไปเลยวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่สืบลมหายใจไปอย่างนั้นละพอถึงกาลเวลาแล้วก็ไปใครจะประกอบความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยสติปัญญาเอาให้หนักนะอย่าไปถือกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสซึ่งเป็นมหาภัยอยู่ที่ใจออกจากใจอันนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวสังฆังสรังคฉามิของพวกเรามีแต่ท่านผู้ที่ทรงสติไว้เรียบร้อยจนกลายเป็นสติวิปุลละเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติอยู่ที่ไหนสติติดอยู่กับตัวเองสุดท้ายเป็นสติรักธรรมชาติตั้งไม่ตั้งก็เป็นอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยกันนะนักปฏิบัติธรรมอย่ามาคอยเพ่งโทษเพ่งกรซึ่งกันกันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสคอยทำลายไปที่ไหนยุ่ยแย่ก่อกวนที่นั่นกิเลสไปไหนหาดีความดีไม่ได้นะเข้าไปตรงไหนแตกตรงนั้นเข้าไปไหนแตกตรงนั้นยุ่ยแย่คนนั้นก่อกวนคนนี้มีแต่เรื่องของกิเลสนั่นถ้าเรื่องธรรมมีแต่ประสานให้อภัยกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่คือธรรมอย่านำเรื่องของกิเลสมาใช้อยู่ในเราก็แตกเราเข้าหมู่คณะก็แตกหมู่คณะในวัดก็แตกวัดได้นะขอให้มีสติติดอยู่กับตัวความให้อภัยซึ่งกันให้ติดแนบอยู่เสมอนะใจเขาใจเราใครก็หวังความถูกต้องดีงามด้วยกันนั่นแหละแต่มันเผลอไปได้ก็เพราะความเผลอสตินั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรนะศาสนาจะไม่มีเหลือหรอกมีแต่ชื่อเวลานี้ไปดูสิเอาดูวัดซะก่อนวัดนี่กลายเป็นช่วงเป็นฐานมานานแล้วนะเวลานี้ถ้าเนียนกลายเป็นมู่เป็นคู่อยู่ในช่วงในฐานอยู่ในวัดหนึ่งมีแต่ปฏิบัติเลอะเทอะไม่สนใจในหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็วัดก็เลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนียนก็กลายเป็นมือเป็นผู้เต็มส้วมเต็มฐานไปที่ไหนว่าวัดมีแต่ชื่อเฉยๆตัวพระตัวเนียนเป็นมือเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะวัดป่าวันตานี่เป็นมือเป็นผู้อันใหญ่หลวงนั่นนี่นะพระเนียนไหลรวมมาที่นี่เป็นมือเป็นผู้อันใหญ่หลวงอัดเต็มอยู่ในวัดนี่คือส้วม
ส้วมวัดนี่มัน300กว่าไร่นะวัด300กว่าไร่นี่แหละส้วมฐานกว้าง300กว่าไร่พระเนียนมันเท่าไรวันนี้มันจะร่วม50แล้วเนี่ยนี่แหละพวกมูดพวกคู่เต็มอยู่ในวัดในว่าเพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวเห็นภายนอกดีกว่าภายใน เห็นวัตถุดีกว่านามธรรมแล้วเสียทั้งนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามีสติอยู่ในกับตัวแล้วจะไม่ค่อยเสียอันนี้มันไม่ได้มองดูสติวันหนึ่งมองดูสติสักครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมองดูแต่คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนทั้งโลกไม่ดีสุดท้ายก็ว่ามาดีแต่เราคนเดียวแล้วรวมลงไปแล้วก็คือว่าเลวแต่เราคนเดียวไม่ได้ดูในจุดนี้นะดูจุดดูหัวใจตัวมันดิ้นมันดิ้นมันหิวมันโหยอยู่ที่หัวใจนะให้ระวังการปฏิบัติอย่ามองดูที่ไหนมากยิ่งกว่าใจตัวดิ้นตัวดิ้นตลอดเวลาอยู่ที่ใจถ้ามีสติจับจะเห็นมันแสดงออกมาสติจับจริงๆมันไม่แสดงถ้าไม่มีสติแล้วเผาเจ้าของก่อนอื่นแหลกเหลวไปหมด มองไม่ทันนะในวัดในว่าเหมือนกันเพ่นพ่านเพ่นพ่านเข้ามาในวัดไม่ทราบเข้ามาแบบไหนดูไม่ทันนี่อยู่ที่หน้าวัดแล้วดูไม่ทันต้องว่าไปท่านเป่าดูเห็นไหมเขียนไว้หน้าวัดกูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านมันต้องให้ท่านเป่าดูช่วยเราดูลำพังเราไม่ทันมอบไปท่านเป่าแต่เราไม่ได้เอาไม้ติดมือท่านเป่าเงือดเนื้อไว้ฟาดมันหน้าผากแตกใครถึงทะลึ่งเข้ามาทะลึ่งเข้ามาให้ท่านเป่าฟาดหัวแตกเลยนะเขียนไว้ข้างหน้าเห็นไหมใครอ่านไม่เปล่าว่ากูจะฟังท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านพวกนี้พวกเพ่นพ่านไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมาในวัดเอานิสัยคารวะสกปรกโสมมเข้ามาในวัดซึ่งท่านปฏิบัติเพื่อความสะอาดอยู่ตลอดเวลามันก็เข้ากันไม่ได้สิ มันเพ่นพ่านเพ่นพ่านวัดประวัติการนี่พิลึกนะพอสว่างแล้วมองดูเพ่นพ่านเพ่นพ่านมาเวลาถามไม่ได้เรื่องอะไรเรานะหางมาตามนิสัยอย่างนั้นล่ะนิสัยยี่เดียจูงจมูกมาไม่ได้สติสตังพอที่จะยึดไปเป็นชอบปฏิบัติบ้างเร็วนะเร็วลงทุกวันศาสนาหนาไม่มีในตัวเร็วทั้งนั้นแหละมนุษย์เราถ้ามีศาสนาแล้วไม่เร็วดีอยู่ภายในเป็นแก่นแน่นหนามันคงอยู่ภายในความดีงามทั้งหลายอยู่กับภายในที่เรารักษาอยู่นั่นแหละพากันตั้งใจปฏิบัตินะโลเลโลกเล็กโลเลโลกเล็กทุกวันนี้กิเลสมันยิ่งเสริมตัวเข้ามาเสริมตัวเข้าทุกวันทุกวันไปที่ไหนมองดูปั๊บเห็นแล้วกิเลสออกหน้ากิเลสออกหน้าแต่เจ้าของยังเพลินก็เพลินไปตามกิเลสนั่นแหละมันไม่ได้ดูธรรมสติธรรมความดีงามความพอเหมาะพอดีขอบเขตจะมีผู้มีสติแล้วจะมีทั้งขอบเขตมีทั้งเหตุทั้งผลปฏิติดตัวไปถ้าไม่มีสติเลอะเทอะทั้งนั้นนะ พากันจำนะวันนี้พูดจะบ้างต่อไปมันก็จะไม่ได้พูดวันนี้ก็จะไปร้อยเอ็ดแหละไปค้างลงทุนเนี่ยมันเป็นไปแล้วเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไม่ได้อยู่ละไปสอนคนพระพุทธเจ้าท่านสอนคนท่านบริสุทธิ์แล้วเป็นศาสดาองค์เอกสาวกทั้งหลายสอนคนก็สอนด้วยความบริสุทธิ์เป็นสังฆังสังฆังกชามินี่แหละไอ้เล่าไอ้หลวงตาวัวสอนคนแบกส้วมแบกฐานไปสอนเขาเอาส้วมเอาฐานไปโปะใส่ส้วมฐานของเขาส้วมฐานต่อส้วมฐานเจอกันแล้วแตกกระจายนี่เหม็นคลุ้งไปทั่วประเทศไทยในเมืองพูดของเราฟังไอ้นี้นะการเรานี่นะรู้ศาสนามีไม่เกิดประโยชน์เพราะคนไร้สาระมันไม่มีศีลธรรมติดตัวเลยเรียกว่าคนไม่มีราคาไม่มีสาระไปด้วยความเพลินความเพลินไปไหนมองดูปั๊บรู้ทันทีทันทีสำคัญก็คือว่าสังขารความคิดความปรุงสำคัญมั่นหมายว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีเที่ยวชมมันนั่นเที่ยวชมมันนี้เจ้าของเหลวไม่ดู
เพ่งพ่านเพ่งพ่านอยู่ที่ไหนมีแต่ความเพลินพาไปนะนี่สนุกสวรรค์สนุกแล้วสนุกดูโลกไอ้โลกเพ่งพ่านถูกกิเลสตัณหาจูงจมูกจูงจมูกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัววันหนึ่งได้เพลินพอหลับพอนอนหลับนั่นแหละตื่นขึ้นมาเอาอีกเอาอีกอย่างนั้นไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยวาดหัวใจที่มันดีมันดิ้นให้มันสงบลงบ้างมันจะเป็นยังไงดูสิ ยันท่านผู้นั่งภาวนาร่างกายตั้งปึงแน่นปึงเหมือนหัวต่อนั่นสติอยู่ที่นั่นจิตก็สงบลงได้ถ้าจิตไม่สงบดิ้นยิ่งกว่าลิงนะพวกเราเนี่ยพวกลิงสู้ไม่ได้ไปที่ไหนลิงแก่คือมันสู้ไม่ได้สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่เก่งกว่าลิงมันเป็นอาจารย์เป็นครูบาของลิงได้นะพวกคือความขนองเต็มไปหมดไปที่ไหนเนี่ยกิเลสกล้าเมื่อกี้เป็นตัวสำคัญไม่รู้ตัวนะตัวนี้ตัวลึกลับมากทีเดียวมันจูงตลอดไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหอไม่ได้ไปเพื่อศีลเพื่อธรรมมันเลอะเทอะไปหมดนะชาวพุทธเราเลอะเทอะเราจะหวังพึ่งใครในโลกนี้ก็มีพุทธศาสนาเป็นที่เกาะที่ยืนของผู้ที่รักใคร่ใฝ่ธรรมถ้าไม่มีธรรมในใจไม่มีค่าราคาอะไรใครจะว่าบ้านเมืองไหนเจริญก็เจริญตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่สิ่งก่อสร้างต่างๆแต่หัวใจมันเป็นไฟไปเหมือนกันหมดแล้วที่ไหนจะเกาะที่ไหนยืดที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ยืดเกาะเข้ามาภายในใจสติอยู่กับธรรมไปที่ไหนเย็นหมดเจริญหมดอยู่ในป่าในเขาก็เจริญท่านพระท่านนั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาวินทบาทได้มานั่งอยู่ก้อนหินก้อนหนึ่งชั้นอย่างนั้นข้าวมีแต่ข้าวเปล่าๆท่านก็สบายเพราะจิตใจท่านอยู่กับธรรมท่านสบายไม่ได้เหลือเฟืออะไรละท่านนักปฏิบัติอยู่ในป่ามีแต่องค์ขาดเขินๆลดอยากขาดแคลนทั้งนั้นนะแต่หัวใจท่านอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมท่านสบายอยู่กับธรรมอาหารการกินเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันนะไม่ได้หนักแน่นฝากเป็นฝากตายเหมือนธรรมท่านจึงอยู่ได้ในป่านี่ท่านเป็นสรณะของพวกเราท่านอยู่ในป่านะไม่ได้เหลือเฟือฟุ่มเฟือยนะไอ้พวกเราเหมือนหมูกินทั้งวันทั้งคืนไม่มีอิ่มแต่กินแล้วหิวตลอดคือกิเลสตัณหาพากินมันต้องหิวทุกวันทุกเวลาถ้าทำภาพทำไปแล้วอิ่มก็เหลือตลอดนะ แล้วให้บอลยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเววะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังตปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมีวาชาตุสัพพโลโคมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีลิสนิจังบูชาพระเจ้ายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังภวัตุสัพพมังคลังพระลักขันตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัชชาโสถีภะวันตุเตฟังสรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่4พฤษภาทองคำที่หลอมแล้วได้437กิโลครึ่งเท่ากับ35แท่งทองคำที่ยังไม่ได้หลอม5กิโล15บาท96ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วแล้วยังไม่ได้หลอมเป็น442กิโล48บาท85ตังค์ถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งที่มอบทางหลวงแล้ว
ข้าด้วยกันเป็นทองคำ480กิโล15บาท96ตังค์มีประเภททองคำที่ส่วนใหญ่แล้วเข้าแล้ว11ตันกับ37กิโลครึ่งเอา37กิโลครึ่งมาบวกเข้ากับทองคำประเภทน้ำไหลซึมก็เป็น480กิโล15บาท96ตังค์480กิโลมันของเล่นมาอะไรต้องคำที่เราเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้มัน11ตันกับ37กิโลครึ่งที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นประเภทน้ำไหลเสื่อมแต่ที่เข้าคลังหลวงแยกออกมาส่วนย่อยนี้มาบวกกับประเภทน้ำไหลเสื่อมนี่ก็เป็นทองคำ480กิโลเหรอ480กิโล15บาท96ตังค์480กิโลเราก็ได้เยอะนะที่ ช่วยชาติคราวนี้ได้สิ่งสำคัญสำคัญคือทองคำได้กับ11ตันกับนี่แหละนี่ได้กับ11ตันกับ480กิโลแล้วลองดูที่มันจะหาได้ง่ายหรือเนี่ยทองคำถึงขนาดเราสิบเอ็ดตันนะใช่ไหมครับฮะสิบเอ็ดตันครับสิบเอ็ดตันนะครับผมเออนั่นแหละสิบเอ็ดตันกับนี่สิบเอ็ดตันกับ480กิโล15บาท96ตังค์มันต้องสิบเอ็ดตันทองคำตันหนึ่งก็พันกิโลพันกิโลเป็นหนึ่งตันนี่ก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลใช่ไหมล่ะทองคำที่เข้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเข้าแล้วเวลานี้ก็เป็นที่ยังย่อยอยู่ก็คือ480กิโล15บาท96ก็ตามกำลังไหลซึมเข้าซึมเข้าหัวหน้าคลังหลวงนั่นนี่เป็นประธานเขาเรียกอะไรเป็นผู้อะไรอยู่คลังหลวงเป็นเออันนั้นมันห้องมั่นคงฮะห้องศิลมั่นคงเออผู้ว่าการธนาคารครับนั่นแหละพอเราไปมอบทองคำวันนั้นเป็นครั้งแรกทองคำก็มากดอลลาร์ก็มากมอบพร้อมกันวันนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยประธานเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ว่าการเหรอเออนั่นแหละผู้ว่าการมันนิมนต์เราเข้าไปดูทองคำในทางหลวงบอกว่าที่นี่ได้มาเห็นสองท่านด้วยกันเนี่ยใครบ้างล่ะสมเด็จพระเทพหนึ่งกับหลวงตานี่สองนี่ก็ไปเห็นทองคำมีวางเป็นตับเป็นซอกเป็นซอกไปที่นิมนต์เราไปดูก็เป็นความมุ่งหมายว่าให้ได้เห็นนี่เพราะเราเริ่มต้นที่จะเอาทองคำมามอบแล้วนี่เป็นครั้งแรกแล้วพอเราออกมาเราไม่เห็นเราก็ประกาศขึ้นเลยนั่นก็อย่างนั้นแหละถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่ค่อยประกาศเพราะยังไม่ทราบข้อมูลอย่างชัดเจนนี่เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วพอออกมาก็ประกาศเลยทองคำเราในคำหลวงมีมากน้อยเพียงไรก็ประกาศตั้งแต่นั้นก็เรื่อยมาจนกระทั่งได้ทองคำ11ตันเห็นไหมล่ะ11ตันกับนี่อยู่ในนั้นไม่มากคือฝากไว้ประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างฝากไว้ทองคำมีฝากไว้เป็นตัวประกันเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายติดหนี้ติดสินต้องเอาทองคำ เป็นเครื่องประกัน
มันมีอยู่สองประเทศเท่าที่เราทราบมานะสหรัฐมากนะเพราะมันเกี่ยวพันกันมากต่อมากทองคำเราต้องไปฝากเป็นตัวประกันไว้นั้นโอ้ไม่ใช่น้อยนะแล้วก็อังกฤษมีบ้างไม่มากมีสองประเทศเพราะเราตั้งใจถามให้ได้ข้อมูลมาจริงๆสหรัฐมากอังกฤษมีน้อยมีสองประเทศเท่านั้นที่เท่าที่ทราบว่าเราทองคำไปค้ำประกันไว้นี่คือการซื้อขายหรือติดหนี้ติดสินก็เอาทองคำนี้ไปประกันเอาไว้สำหรับสหรัฐมากแล้วย้อนกลับมาเมืองไทยเราแล้วมีเท่าไหร่นะทางนั้นก็บอกเมืองไทยเราทั้งเมืองทั้งประเทศมีเท่านั้นใจหายวูบเลยนั่นแหละที่เราได้ประกาศลั่นมันทุกวันนี้จนกระทั่งได้ทองคำทั้ง11ตันนั่นเห็นไหมล่ะเพิ่มเข้าไปจะได้น้อยถ้าไม่เห็นนั่นก็ไม่ได้ประกาศก็ไม่ได้ทองคำเหล่านี้ไม่ได้มีพยายามที่สุดที่จะให้บ้านเมืองเรามีความแน่นหนามั่นคงความสงบร่มเย็นก็คือธรรมสั่งสอนอยู่แล้วความแน่นหนามั่นคงคือการขวนขวายของพวกเราที่ได้ยินได้ฟังจากธรรมจากครูอาจารย์แล้วนี่สนับสนุนคันเข้ากันเข้าให้มีจำนวนมากขึ้นนี่ทองคำเราก็ได้ทั้ง11ตันแล้วเวลานี้เพิ่มเข้าไปแล้วต่อไปนี้ก็ยังจะได้อยู่ยังได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบว่าทองคำในครั้งหลวงเรามีน้อยมากนะให้พากันพิจารณาครั้งหลวงคือหัวใจของเราทุกคนในประเทศไทยนี้หัวใจเราอยู่ที่ครั้งหลวงทุกคนทุกคนให้พยายาม หาทองคำให้ได้สืบทอดลมหายใจเพิ่มลมหายใจในครั้งหลวงของเรามากขึ้นมากขึ้นเราจะได้มีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงทองคำเป็นสำคัญมากนะเวลานี้ทองคำเราอยู่ในครั้งหลวงยังมีน้อยมากนะเราประกาศให้ทราบนี่คือประกาศด้วยความสัตย์ความจริงมีน้อยมากน้อยเท่าไหร่มากเท่าไหร่เราไม่บอกให้เชื่อเสียทีเดียวเลยว่าไม่มีข้อแม้ให้เชื่อว่าทองคำในครั้งหลวงเรามีน้อยมากจำคำนี้ให้ดีแล้วน้อยมากทำอะไรมันถึงจะมากขึ้นดีล่ะก็ต้องต่างคนต่างพยายามคนนั้นเล็กเราน้อยดังที่ได้มาเพิ่มก็ไปหลอมอย่างวันนี้ก็วันนี้ก็ได้นั่นมาแล้วนี่สรุปทองคำน้ำไหลสิ้นถึงวันที่4พฤษภาทองคำที่หลอมแล้วได้437กิโลครึ่งเท่ากับ35แท่งนะทองคำที่ยังไม่หลอม5กิโล15บาท96ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป๊ะ40042กิโล48บาท85ตังค์ถ้ารวมกับ37กิโลครึ่งซึ่งมอบไปแล้วนั้นเข้าด้วยกันก็เป็นทองคำ480กิโล15บาท96ตังค์ทองคำประเภทนี้กำลังขวนขวายรวมได้แล้วก็จะเข้าครั้งหลวงเวลานี้เก็บไว้คือพอหลอมแล้วเก็บได้นี่ฟังดิทองคำที่หลอมแล้วเนี่ยถึง437กิโลครึ่งเท่ากับ35แท่งทุกคนแท่งหนึ่งมัน12กิโลครึ่งแล้วที่ยังไม่ได้หลอม5กิโล15บาท96ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วยังไม่ได้หลอมเป็น442กิโล48บาท85ตังค์ถ้ารวมทองคำ37กิโลครึ่งที่มอบเข้าแล้วนั้นเข้าด้วยกันก็เป็น480กิโล15บาท96ตังค์พยายามดิ
อะไรที่จะทำให้บ้านเมืองเราแน่นหนามั่นคงให้พากันช่วยสนับสนุนหนุนกันเข้าไปอย่าพากันช่วยทำลายดังที่เป็นมานี่นะ2540นั่นเมืองไทยเราโอ้จนจะได้เตรียมพระมากุศลามันจะจมกุศลาให้เมืองไทยเมืองไทยจมเมืองไทยตายแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เห็นไหมล่ะทองคำก็ได้ตั้ง11ตันฟื้นอันเรียกว่าฟื้นดอลลาร์นี่ได้ดูมัน10กว่าล้านที่เข้ากลางหลวงแล้วนะ ดอลลาร์เข้ากลางหลวงแล้ว10กว่าล้านทองคำเข้าแล้วนี่ละที่ว่า11ตันเลยเลยเ ยอะส่วนอื่นนั่นกระจายนะเงินไทยนี่ออกทั่วประเทศมีโรงพยาบาลมากที่สุดนะการช่วยโรคนี้โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งรู้สึกจะหนักมากกว่าเพื่อนนะโรงพยาบาลทั่วประเทศนะทั้งใกล้ทั้งไกลทุกภาคเงินของพี่น้องทั้งหลายกระจายออกช่วยโรงพยาบาลทุกภาคเลยเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันหากมีทุกภาค นี่แหละเรียกว่าช่วยชาติของเราแล้วก็อะไรเราก็พยายามเต็มกำลังความสามารถที่ยายพี่น้องทั้งหลายเรามีความแน่นหนามั่นคงและสงบร่มเย็นด้วยอัตด้วยธรรมเราพยายามทุกวิถีทาง ตั้งแต่พวกเราเริ่มช่วยชาติมานี้ก็เห็นผลเป็นที่พึงพอใจอยู่ก็ทองคำตั้ง11ตันแล้วนะนี่เป็นเครื่องหมายชัดเจนมากแล้วก็ดอลลาร์10ล้านกว่าจากนั้นถ้าเงินไทยกับดอลลาร์กระจายทั่วประเทศก่อนั้นสร้างนี่อะไรนี่โรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งต้องส่งช่วยโรงพยาบาลนะมากต่อมากเวลานี้โรงพยาบาลที่ไหนบ้างนะอำเภอภูเขียวตึกหนึ่งนั่นก็10ล้านกว่าโรงพยาบาลตึกที่โรงพยาบาลนั่น10ล้านกว่าอำเภอเพ็ญนี้6-7ล้านหรืออะไรที่โรงพยาบาลนะแล้วที่ไหนบ้างคำม่วงครับอำเภอคำม่วงครับอำเภอคำม่วงครับอำเภอคำม่วงนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นที่ว่าการอำเภอเลยเขาขอทั้งหลังนั้นเป็นจำนวนเงิน8ล้าน8ล้านครับเออที่ว่าการอำเภอทั้งหลังเราให้ทั้งหลังเลย8ล้านบาทเวลานี้กำลังช่วยอยู่คือมันแยกประทุกที่ทุกทางตามแต่ความจำเป็นทางด้านไหนจะมาแง่ไหนทางทิศใดแดนใดเห็นสมควรที่จะช่วยแล้วก็ให้หมดสำหรับเงินวัดนี้พี่น้องทั้งหลายทราบให้ทราบทั่วหน้ากันว่าไม่เก็บเงินวัดป่าบรรดาไม่มีคำว่าเงินเก็บมีแต่เงินจ่ายเราช่วยลูกเราช่วยจริงๆออกหมดเลยไม่ว่าจะได้อะไรอะไรมาออกหมดไม่มีเก็บสำหรับวันนี้มาใจได้เข้ามานี่เหมือนกันได้เข้ามาได้ออกออกช่วยโลกมันเนี่ยไม่ใช่อะไรเราพยายามเต็มกำลังความสามารถเรียกว่าช่วยโลกทั้งนั้นเราอุตส่าห์ค้นขวายหาอะไรมากง่ายมากง่ายออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เจ็บไม่เอาช่วยโลกเราเป็นที่พอใจช่วยโลกก็คือช่วยเรานั่นแหละช่วยเราแต่ละคนละคนเงินวันนี้ถ้าหากจะเก็บมันจะได้สักเราไม่อยากจะว่าพันล้านนะ
ถ้าว่าหมื่นย่างขึ้นไปเราจะเห็นด้วยนะคือมันไหลเข้ามาเท่าไหร่มันไหลออกหมดเลยเข้ามาเท่าไหร่ออกหมดออกหมดเลยไม่มีแอ่งเก็บน้ำไม่มีไหลเจริญเปื่อยเปื่อยพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ถึงผู้ชายคนหนึ่งเขารักษาอะไรชื่อเขาวงประจันนะรักษาอะไรอย่างนั้นพระบาทฝ่าพระบาทหรืออะไรเขาอยากลอยพระบาทนะลอยพระบาทลอยพระบาทเราขึ้นไปนั่นเขาอยู่ที่นั่นนะเขารักษาลอยพระบาทซึ่งเราขึ้นไปองค์เดียวพวกลูกศิษย์ลูกหาเขากำลังรับทานกันมีแต่อายุอย่างน้อย60ขึ้นไปอายุอย่างน้อยนะ60ขึ้นไปหนึ่งเตี้ยมจะเวลาไปจนมันขึ้นว่าไปเขามาวิงวอนหลายครั้งหลายหนเอาจริงเอาจังมากเราก็เลยอดโยมเลยทราบเวลาไปกับเขาเรื่องเราพอไปจังนั่งถึงนั่นมันมืดแล้วเราจากนั่งจะขึ้นเขาวงพระจันทร์เมื่อแสงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นอาหารออกไปนั่นเขารับทานแล้วเราก็ถามว่าใครจะขึ้นบ้างเขาวงพระจันทร์มีจะพูดจะขึ้นเขาวงพระจันทร์อายุ60-70นี่จะขึ้นกูตายวันนี้ชอบไปกับพวกนี้กูตายเลยวันนี้ก็คิดหาวายออกเขารับการหาแล้วเราก็หาอุบายนี่มาเมื่อคืนนี่มันมืดมันไม่มองเห็นไงเราจะเที่ยวดูวัดก่อนแล้วว่าเที่ยวดูวัดในนั่นจะหาทางออกนะพอเขารับการก่อนเราก็ปุ๊บปั๊บออกไปพอรับหลังก็เปิดขึ้นเขาวงประจันฟังว่าเขาฟังเขาว่านะเราขึ้นอย่างเดียวทหารขึ้นเท่าไหร่เนาะสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงว่าทหารเนี่ยมีกำลังมากว่าขึ้นเวลาสองนั้นสองนั้นนอกนั้นสามเดือนเขาจะขึ้นอย่างที่เวลาเราไปยุคสองชั่วโมงพอดีนะครับสองชั่วโมงพอดีครับเราไปองค์เดียวพอเขารับทานก็รับอย่างเขาเปิดเลยคนเดียวขึ้นไปเรื่อยขึ้นถึงเขาวงประจันพอดีสองชั่วโมงเป่งเลยเขาก็ว่าเดินเจ๋งมากเขาว่างั้นนะทหารยังสู้มาได้ทหารยังอะไรก็สองชั่วโมงกว่าเลยแล้วสองชั่วโมงถึงทางการที่ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะเขารักษารอยพระบาทอยู่นะเขาก็แบบเขาคงจะแบบใจเขาอยู่เราโผล่ขึ้นไปคนเดียวพวกนั้นเขาอยู่ตื่นเขาไอ้เขาคานขึ้นไปถ้ามากับพวกนี้เราตายเลยเข้าใจไหมเราต้องหาวายกออกมากว่าขึ้นคนเดียวปุ๊บเลยเอาวายขึ้นไปผู้ชายคนนี้ถ้าหากว่าเป็นแบบโรคแล้วเขาเรียกว่าต้องมีอะไรกันคือตาเขาจับของจ้องเราจนเลยความพอดีซึ่งจนเสียมารยาทดังนั้นเขาดูเราเขาดูขนาดนั้นละจนเสียมารยาทแต่เราเหมือนไม่ดูหากรู้หมดว่าถ้าหากว่าเป็นโรคต้องมีอะไรกันกับเราเราก็เฉยก็จ้องดูเขาถามมาอะไรมาอย่างไรเราบอกมาสงเชิดขึ้นมาเขาวงกันมาองเดียวมาที่หนึ่งมาองเดียวลูกศิษย์ลูกหาอยู่ข้างล่างก็บอกมันแต่ก็ว่าเขาก็จ้องดูตลอดเราก็เชี่ยวนั่งเชี่ยวนี่มาแล้วอยู่เขามาดูรอยมือลายมือเราฝ่ามือคือเขาจ้องเอาเหลือประมาณนะแต่เรามันเหมือนขอนสูงเขาดูเหมือนไม่รู้นะแต่เขาดูเราเขาดูอย่างเปิดเผยซะโลกเขาดูจนเสียมารยาทแต่เราดูเขาไม่รู้
ขาจ้องดูนะครับมันจะมีอะไรกันนะทำไมถึงไม่รู้ยังไงเราทำตามไม่รู้ไม่ชื่อเยอะเขาจ้องนะพอมานั่งป้าเขาก็ถามมามายังไงไปยังไงแล้วก็บอกแล้วก็ขึ้นมาที่อยู่ขึ้นมาองค์เดียวพวกนั่งอยู่ข้างล่างอย่างมาแล้วขอดูเขาขอดูลายมือนี่อย่างสำคัญนะเขาดูลายมือเป็นเขาวางเขาดูลายมือเขาชี้ทุกจุดอย่างเงี้ยเขาดูลายมืออย่างดูทุกจุดทุกจุดดูสรุปความแล้วว่าท่านอาจารย์องค์นี้ไม่มีแต่ไม่โดนไปไหนเนี่ยทางไหลเข้านี่ทางไหลออกเพราะว่าคือไหลออกไม่สัมสมเข้าใจไหมได้ไหลออกหมดนี่ไม่มีแต่ไม่โดนเพราะว่านี่ทางไหลเข้านี่ทางไหลออกไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลเกลื่อนเขาพูดหน้าฟังเราไม่ถามก็อะไรก็ถ้าเขาเปลี่ยนไปเขาดูเองแล้วไม่ต้องมาถามเขาเขาก็ดูเขาบอกว่าร่างกายของนี้ไม่มีแต่ไม่จนแล้วสุดท้ายพระร่างกายของนี้นี่จะแปลกอยู่หนึ่งนะเขาดูพระร่างกายของนี้มีวาสนามากโหมันแปลกอยู่นะไอเราก็เฉยนะพระร่างกายของนี้มีวาสนามากก็เราไปองค์เดียวเขาจะทายเลยเขาทายใครรู้ดียิ่งกว่าเรารู้เราใช่ไหมล่ะเขาอยากทายเขาทายข้าเรื่อยอยู่เรื่อยดูลายมือเขาดูมัดแล้วสรุปความหมายว่าอาจารย์ของนี้มีวาสนามากเนี่ยไม่มีแต่ไม่จนเราจำได้สองครั้งเราถามเขาไม่ถามเนี่ยเขาจะดูให้เขาดูสิใครจะไปรู้ดียิ่งกว่าเรารู้เราวะเขาก็ไม่ลืมที่ขึ้นไปเขาวงก็จันวันนี้ก็อยู่ประมาณสักบ่ายโมงมั้งนะไปแล้วเพราะตอนไปนี้ก็ไม่มีเชื่ออะไรบ่ายโมงสองสามประมาณสามโมงครึ่งรถวิ่งมันอย่างมากไม่เลยสองชั่วโมงครึ่งเจ้านี่ไปเนื้อเราจะมีหลายพันก็ตามแต่ที่เราเคยไปสองชั่วโมงชิบห้าชิบหกชิบเจ็ดนาทีชิบห้าหรือชิบแปดนาทีถึงมีก็กล่าวไว้ว่าสองชั่วโมงถึงอย่างช้าถึงเนี่ยคือว่าบ่ายโมงออกหรือจนชวนจะบ่ายโมงออกไปข้างสี่เสียสมัยครับให้เขาจะคืนเขาจะมีอะไรผ้าปงผ้าป่าอะไรเพื่อชาติของเราเนี่ยเราจึงได้อารมณ์ไปเพื่อชาติบ้านเมืองเราอุตส่าห์บึกบึนเพราะถึงแก่ชาติถ้ายำพังเราไปหาอะไรเพราะนั้นบอกอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งแต่พอไม่ยุ่งกับใครก็ไม่เราไม่เอาอะไรไม่ต้องการอะไรในโลกศาสตร์นี้จะเปิดหมดเราไม่เอาแล้วเราจะไปหาอะไรเนี่ยอยู่ในตัวของเรามันก็พอทุกอย่างแล้วความเจ็บไข้เจ็บป่วยความเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่นี่เต็มหมดเราจะไปหาอะไรมาเพิ่มอีกนะแต่นี่ก็เบื่อเบื่อเพื่อชาติของเราเนี่ยเราพยายามที่สุดเพื่อส่วนรวมเราเบื่อเบื่ออยู่ทุกวันเพื่อส่วนรวมการเชื่อต่อแท้หรือไม่ยืนถ้าเพื่อประเทศไทยมีเราเป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่เห็นคือว่าการเทศนาวาการนี้เทศทั่วประเทศไทยเลยทีนี้ออกจากป่าเราดีแล้วก็ออกทางวิทยุออกทุกแบบทุกฉบับเพราะเราเพราะว่าเทศก็คือเราอุตส่าห์พยายามช่วยชาติก็คือเราช่วยมาจนกระทั่งวันนี้นะเรียกว่าช่วยโลกจริงๆทีนี้ถ้าตัวปัจจัยเชิงสารได้มามากน้อยออกหมดออกหมดไม่เอาแบ่ตลอดไม่เอาถ้าว่าไม่เอาไม่เอาเราพูดคำไหนขาดคำนั้นไปเลยเพราะเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่โรคขาดตกบกพร่องอยู่รอบด้านไปที่ไหนต้องช่วยไปเรื่อยๆไปแต่มองขึ้น
ไอ้เรานี่ก็มีภาระกับหมาตัวหนึ่งนี่นะเขาไปไว้ที่ขอนแก่นไอ้หมาตัวนี้มันชื่อมันได้เหาะเลยมันป่วยเขาไว้ที่ขอนแก่นแล้วเป็นยังไงหมาไอ้เหาะเนื้อให้น้ำเกลือแล้วกินได้นะให้น้ำเกลือแล้วก็กินได้แล้วกินได้แล้วเหรอแต่ยังเดินไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็น่าสงสารเห็นเรามันโอ้อุ้ยมันรู้ชัดเจนรู้จักกับเรารักเรามากหน่อยนะแล้วลูกหัวลูกหัวมึงกินข้าวเนี่ยมันมากินได้มากอยู่นะหลายวันนั้นกินข้าวได้มากจากเราลูกหัวมาแล้วมันจะกินหรือไม่กินก็มันลูกกับหัวมันแหละแต่วันนั้นกินข้าวมากแล้วนี่เอาไปไว้ที่คนแก่นี่แหละเป็นห่วงเป็นใยรอบด้านอย่างนี้นะหมาก็ต้องเป็นห่วงหมาว่าไงนี่เอาไว้ที่คนแก่นแล้วเมื่อไรจะเอามาล่ะฮะเมื่อไรจะเอามาฮะไหนบ้างไงต้องถามหมอก่อนค่ะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับหมอนะถ้าหมอเห็นสมควรว่าให้มาก็มาได้ถ้าหมอเห็นสมควรอย่างไรให้ปฏิบัติตามหมออย่างเคร่งครัดนะเราไม่มีความสามารถหมอเขามีมอบความสามารถให้เขาหมดเลยความรักเป็นหนึ่งของเราผู้ที่จะรักษาให้หายคือหมอเขาต่างหากความรักเรารักษาไม่หายนะไม่ใช่ยาความรักเฉยๆเขามียาที่จะแก้ไขดัดแปลงอะไรให้ดีขึ้นนะฝากน้ำมาเมื่อไรเนี่ยฮะมาถึงตะกี้นี่โอ้ทำไมได้มามากมาแล้วมันกว้านตามทางเหรอนี่มันเก่งนะเนี่ยใครกระเป๋าก็อยู่หนีไม่ได้มันคว้ามับเลยนะเนี่ยให้ระวังเราบอกไม่งั้นลูกศิษย์เราไปกว้านเอาหมดเลยวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลเจ้าค่ะนะตรงกับวันเสาร์ที่5เดือน5พุทธศักราช2550เรื่องในวันวิ่งมหามงคลนี้ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอัญเชิญเท้าสักกะเทวาธิราชพร้อมหมู่อวยเทพเทวาทั้ง6ชั้นอัญเชิญพระพรหมผู้ทรงพรหมวิหาร4จากพรหมโลก11ชั้นรวมทั้งชั้นสุทาวาสอีก5ชั้นรวมกันมาณที่นี้เพื่อมาอำนวยอวยพรประสิทธิ์ประสาทให้พระธาตุพระขันธ์พระหลวงตาร่มเย็นเป็นสุขทุกทิวาราตรีการทรงผ้าทรงขันธ์เป็นขวัญตาขวัญใจร่มโพร่มไทรให้แก่ลูกหลานไปตราบนานแสนนานเทอญมันไปเห็นหมดแล้วหรือพรหมโลกชั้นไหนบ้างมันไปมาคุยโม้อวดอาจารย์มันอยู่นี่นะมันไปควรได้เลยชั้นไหนชั้นไหนมันไปเที่ยวเห็นหมดเลยโม้เก่งไงชั้นพอท่านลงมาแสดงให้เห็นเจ้าค่ะแต่สุทาวาสยังไม่มีโอกาสได้เห็นเจ้าค่ะลูกแม่กุ้งกราบน้อมถวายอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ลูกได้ทำมาตลอดทุกชาติเพื่อเป็นการรักษาธาตุขันธ์พระหลวงตาเพื่ออยู่โปรดเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมกันโดยทั่วหน้าด้วยทองคำจำนวน10บาทเจ้าค่ะเงินสดจำนวน 100,000 บาทเจ้าค่ะได้เยอะนะตั้งแสนบาทขอเมตตาพระหลวงตาหากแม้ว่าธาตุขันธ์จะทรุดโทรมไปอย่างใดหากแม้นพระหลวงตาพอรั้งได้ขอให้เมตตาลูกศิษย์ตาดำๆช่วยรั้งไว้ให้นานแสนนานด้วยเถิดเจ้าค่ะเราจะรั้งไม่จนกระทั่งถึงวันตายเราจะรั้งไว้จนกระทั่งถึงวันตายเนี่ยเราถึงจะหยุดเอามาวันตายวันนั้นขอให้ลูกศิษย์สำเร็จหมดทุกคนนะเจ้าค่ะหากมีคนใดยังหลงเหลืออยู่พระหลวงตาอย่าเพิ่งทิ้งไปเจ้าค่ะพระหลวงตาขอให้ร้างจนถึงที่สุดนะเจ้าค่ะอย่าทิ้งลูกหลานนะเจ้าค่ะเดี๋ยวไม่ทิ้งนะกลัวมันจะลูกศิษย์มันจะทิ้งอาจารย์ลูกศิษย์ทุกคนโดดขึ้นกราบคารวะพระหลวงตาขอทิ้งเจ้าค่ะพอใจพอใจนั่นมีเยอะวันนี้นะ
นู่นน่ะมีเยอะโอ้ทองคำนี่เท่าไหร่เนี่ย10บาทครับนั่นน่ะทองคำก็10บาทก็ไม่อะไรเงิน 100,000 บาทครับฮะเงิน 100,000 บาทครับเออเงิน 100,000 บาททองคำ10บาทค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยไปค่ะบางสกุลเจ้าค่ะเออพอใจพอใจนั่นมาให้กับเจ้ากรรมในเวรพระหลวงตาเจ้าค่ะเออนั่นละเอาพอใจพอใจจากนี้ไปก็จะให้พ่อแล้ว8โมง35นาที8โมง35เออมาเรื่อยนั่นมาเรื่อยคนมากนะวันนี้ไม่ใช่เล่นเต็มตลาดนี่ตอนกะว่าบ่ายโมงถึงจะไปร้อยเอ็ดเพราะจากนี้ถึงร้อยเอ็ดก็ไม่เลย2ชั่วโมงครึ่งอย่างช้า2ชั่วโมงครึ่งถึงตามธรรมดาที่เราจากนี้ไปร้อยเอ็ดก็ประมาณ2ชั่วโมง17 18นาทีถึงโรงสีอันนี้รถไหลคันไปก็กะว่า2ชั่วโมงครึ่งพอดีไปตอนวันนี้ตอนนี้ไม่มีธุระอะไรแล้วเพราะงั้นเรากล่าวว่าบ่ายโมงเราถึงจะออกไปเรื่อยๆไปเลยไปถึงโน่นก็ไม่มีธุระอะไรไม่ใช่ละให้พ่อนนะ ขีดขีดตังปฏิตังสมภังสิบเมวะสมิจโตชาเพคูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังไอ้หมาที่อยู่ขอนแก่นนะว่าไงให้มันอยู่ที่นั่นหรือจะปฏิบัติยังไงก็หมาตัวนั้นน่ะให้หมอเขาจับของเขาเนี่ยวันนี้เขาจะติดต่อสอบถามไปครับว่าวันนี้ทางแม่ชีจอยจะติดต่อสอบถามไปว่าอาการเป็นยังไงถ้าเขาให้อยู่ก็อยู่ถ้าหมอให้กลับก็เอากลับมาครับโทรถามหมอเขานะสมควรเลยให้ปฏิบัติตามหมอเขาเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วโอ้กองทำหมามาแล้วดิกองทำหมามาแล้วเอาละทีนี้เราก็เลิกไปมาดูอย่างนี้ไปไหนก็ดูมันจ้องดูกันดูกันมันดูเจ้าของมันนั่นใครเจ้าของอยู่มันดูเจ้าของมันมันดูเจ้าของมันไปดูมันจะดูเจ้าของนี่แล้วมันดูเจ้าของมันนี่มันดูเจ้าของนี่ดูมันว่าค่ายถึงกันแต่ไม่ใช่ด้วยมันว่าค่ายถึงกันแต่ไม่ใช่ใช้ไปจะรู้จริงนะไอ้นี่เป็นหมดเลยนะกราบถวายหลวงตามหาบัวจำนวนเงิน100,000บาทด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเดี๋ยวก็บริษัทไทยเกอร์บริษัทเสือโคร่งนะไทยเกอร์มันเสือโคร่งใช่ไหมวัดป่าหลวงตาบัวที่กาญจนบุรีวัดเสือนั่นแหละครับเหรอโอ้นั่นเปิดครับมันเพิ่งมีไทยเกอร์ครับเมื่อวันที่5พอใจนี่หนังสืออะไรหนังสืออะไรที่จะแจกเป็นนิตยสารรายเดือนจากนั่นแหละครับเขาจะแจกกันไปก็แจกกันไปก็อยากได้ไปอ่านไปเอาไปแจกไปเรื่องตาบางกระติกน้ำร้อนด้วยเจ้าค่ะอะไร
มีว่างานบุญกระทายข้าวเปลือกก็มีเรื่องช่วยชาติว่าในนี้มีงานบุญกระทายข้าวเปลือกแล้วที่หลวงตาช่วยชาติมาพิมพ์เป็นทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษครับว่าเสือฝรั่งจะดูเยอะแจกกันไปแจกกันไปแจกกันไปมีบ่ายโมงไปเลยไปทองคำวันนี้ได้11บาทสลึงครับผมโอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่ไปแล้วเขาจะไปไหนเขาไปดูมันจะไปไหนทดลองดูมันจะไปไหนเอาไปมันจะไปไหนเห็นไปแล้วเอาไปไปไหนไม่ไปเนี่ยไปแล้วที่จะไปแล้วไปรู้สึกให้พอแล้วนะให้เลี้ยงไปแล้วให้เลี้ยงก็ไปเอาไปมีเจ็บไหมเราจะไปแล้ว